วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณใสครับขอบคุณมากครับที่มาชมรายการเราวันนี้ของกินมาเพียบเลยนะและของกินอันนี้เป็นของกินเก่าแก่จริงๆนะครับเก่าแก่ขนาดไหนแล้วก็มีอยู่ที่ไหนบ้างก็บอกได้เลยนะฮะเท่าที่เห็นตอนนี้เหลืออยู่ที่เดียว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 มีที่ไหนมีแต่ชลบุรีนะชลบุรีฮะไม่รู้จะบอกทำไมเขาจะเก็บไว้ก่อนอ๋อโอเคครับอิฟอิฟคุณยศอิฟถือว่าถือยังไม่พูดเรายังไม่บอกนะว่าของอร่อยวันนี้ที่ไหนเดี๋ยวเขาติดตามต้นกับผมแล้วใช่ไหมครับขอบคุณครับไอ้ดัดจริตท่านผู้ชมครับก่อนที่ไปถึงตรงนี้ก่อนที่เราจะไปจังหวัดชลบุรีกันครับผมเรามาตรงนี้ก่อนครับครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชนะครับลานโปรโมชั่นชั้น1ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง10กันยายนเลยครับมะรืนแล้วนะคุณผู้ชมใช่ครับมันมะรืนครับผมมะรืนแล้วนะไม่ได้ครับใช้ได้ทั้งคู่เลยท่านผู้ชมลาก่อนทำรายการเตรียมแล้วเตรียมอีกคุยโน่นคุยพอเริ่มทำรายการมันไปคนละทิศคนละทางเลยคุณผู้ชมครับฟังผมคนเดียววันมะรืนวันมะรืนเราจะไปเจอกันที่เซ็นทรัลจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ครับวันมะรืนนี่ครับของเด็ดของมะรืนอะไรของเนี่ยรวมของเด็ดของดีของเด็ดของดีท่านผู้ชมฟังผมฟังผมดีกว่าครับครูคุณต่อยยกครับวันมะรืนนี้แล้วที่เซ็นทรัลนครศรีธรรมราชข่าวที่แล้วมันบอกนครราชสีมาครับผมไม่ใช่นะครับเดี๋ยวไปกันผิดนครศรีธรรมราชอยู่ภาคใต้ของประเทศภาคใต้ใช่ครับแล้ววันมะรืนนี้เราจะเจอกันตั้งแต่วันมะรืนนี้จนถึงวันที่10กันยายนใช่ครับอย่าพลาดเด็ดขาดขอร้องพ่อแม่พี่น้องคุณต่อยจะได้ใจกันไอ้นี่เขาคุยนักคุยหนาว่าชาวนครรักเขามากใช่ครับแล้วเขาก็รักชาวนครมากมานะพี่น้องชาวนครอย่าให้หนูเสียหน้านะหายเยอะนะไปถ่ายรูปกันได้ไหมถ่ายรูปเลยจะขยุมหัวจะอะไรขอแค่อย่าเอาไม้เขี่ยนะหมอขอว่าเวลาตอนโชว์อยู่อย่าเอาไม้ไปเขี่ยขอโชว์ก่อนครับแต่เรื่องราวดีๆของเราเนี่ยเรามีกันอยู่ที่วันมะรืนนี้แต่วันนี้ในรายการของเราท่านผู้ชมเอ้ยร้านนี้เป็นร้านที่น่าภูมิใจที่สุดร้านหนึ่งอยู่จังหวัดชลบุรีและอยู่เก่าแก่มากๆและที่สำคัญที่สุดสิ่งที่เขาทำเนี่ยน่านับถือสุดๆมันจะหายไปหมดแล้วนะมันหายแน่นอนและผมโชคดีที่สุดคือว่าวันนี้ที่มาร่วมรายการกับผมอ่ะเขามีรุ่นลูกรุ่นหลานมาด้วยก็เลยดีใจโอ้เขาต้องมาด้วยอย่างแน่นอนเขาเรียกว่าไม่ใช่รุ่นลูกหลานอ่ะรุ่นฮุบรุ่นฮุบกิจการรุ่นนี้เขาเรียกรุ่นฮุบกิจการแต่เขารู้ตัวแล้วนะว่าเขาวันนึงเขาก็ต้องสละอาชีพวิศวกรเขานะวิศวกรนะวิศวกรเขาเพื่อมาดูแลกิจการเหล่านี้ต่อเขารู้ตัวถ้าท่านไปจังหวัดชลบุรีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านบ้านหอเจี๊ยครับก๋วยเตี๋ยวหลอดราดหน้าสูตรป้าง้อจังหวัดชลบุรีครับร้านอยู่ในซอยต้นจันทร์ครับพอเราขับผ่านกอกกวนนะครับด้านซ้ายมือมานิดเดียวเองก็จะเห็นร้านอยู่เป็นตึกสีขาวหัวมุมขวามือเลยครับปากหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยครับร้านนี้ขายมากว่า10ปีแล้วนะครับเจ๊ทิพย์เนี่ยได้สูตรลูกชิ้นปลาอินทรีเนี่ยสืบทอดจากอาม่าครับสูตรจากต้นตระกูลเลยจากนั้นเนี่ยก็ได้ป้าง้อในเพื่อนสนิทของอาม่าเนี่ยมาสอนทำก๋วยเตี๋ยวหลอดราดหน้าที่มีสูตรเด็ดเคล็ดลับที่อร่อยและแตกต่างแบบนี้ครับทำให้ที่ร้านเนี่ยมีเมนูเด็ดๆเยอะขึ้นเลยครับทั้งก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องบะจางแต่ถ้ามาร้านนี้นะครับไม่กินก๋วยเตี๋ยวหลอดราดหน้าถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับก็ได้อยู่ที่เครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยที่ห่อม้วนมาแบบแน่นนุ่มนุ่มเต็มเต็มคำเลยที่สำคัญยังมีน้ำราดหน้าที่เป็นสูตรเด็ดที่ราดด้านบนนะทำให้เราได้กลิ่นแล้วก็รสแล้วก็สีสันเนี่ยแปลกหูแปลกตาเลยครับรสชาติมันจะกลมกล่อมมันจะหอมเครื่องและเวลาเราทานปุ๊บคุณจะได้เจอกับรสชาติใหม่ที่อร่อยแล้วก็แตกต่างครับร้านบ้านหอเจียนะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดราดหน้าสูตรป้าง้อจังหวัดชลบุรีอยู่ซอยต้นจันทร์นะครับใกล้ๆกับกอกกวนนะครับเปิด 9:00 นถึง 3:00 นวันนี้อยู่ในรายการเลยครับ นี่เลยนะครับแล้วบอกเลยว่าเราได้รับความกรุณาจากที่ร้านมากคุณผู้ชมคือของมาเองไม่ได้ครับเจ้าของร้านนำมาให้เราและนั่งอยู่ในสตูนะครับครับผมขอบคุณมากๆครับทั้ง4ท่านผมบอกจริงนะครับผมชื่นชมมากๆเลยแล้วผมอยากให้ท่านผู้ชมช่วยกรุณาลองดูตามผมนิดนึงถ้าเป็นลูกชิ้นปลาแบบชลบุรีและเป็นแบบของแท้แบบของหอเจ๊เนี่ยนะครับไปตีนะครับไม่ใช่แค่ไปตีอย่างเดียวท่านดูลูกขนาดลูกมันจะเล็กมันไม่ใช่เหมือนลูกชิ้นปลาที่เราเห็นอยู่ในกรุงเทพหรือลูกชิ้นปลาของที่อื่นลูกมันจะใหญ่ข้อที่1ข้อที่2นี่คือเนื้อปลาอินทรีแท้ๆล้วนเลยล้วนๆไม่ได้ผสมอะไรเลยนะครับมันก็จะเด้งหนึบแล้วที่เขาทำเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหือกล้วยไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดที่เขาทำเองทั้งหมดนะครับยังทำเองยังทำอยู่ที่บ้านอยู่นะใช่ครับยังทำอยู่เลยก็เขาเล่าให้ฟังว่าแม้กระทั่ง
กระเทียมเจียวทุกอย่างทำเองหมดใช่ๆๆบ้าจังทำเองหมดไทยเขายังทำเองเลยวันนี้เราก็ถามเจทิปคือเสื้อเขียวนะครับแล้วก็สามีอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็ลูกทั้งสองคุณเอ็มแล้วก็คุณปอนก็ถามว่าตับต่อไหมโอ้ไม่งั้นเราไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวหลอดราดหน้าแบบนี้แน่ตายแน่ครับผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วพี่ว่าวันนึงก็ต้องกลับมาดูแลต่อเขาก็จะดูแลต่อแล้วก็จะรักษาสูตรนี้ต่อเนื่องไปหยุดพูดทำไมครับผมทานอยู่ก็พูดต่อไปก่อนเลยต้องคนอาต้องนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวหลอดราดหน้าสูตรป้าง้อจังหวัดชลบุรีร้านบ้านหอเจี๊ยะเขาจะมีตัวก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบนี้แต่มีอยู่สองไส้อันนึงจะเป็นแบบห่วงใยหน่อยก็จะเป็นหน่อยไม้หน่อไม้ปล่อยเขาเล่นครับปล่อยไม่ต้องกังวลนะครับปล่อยให้เขาเล่นเป็นคนเดียวอันนึงเป็นไส้อันนึงเป็นไส้หน่อไม้อันนึงเป็นผักแบบปกติเลยครับอันนี้เราเริ่มทำมาตั้งแต่70ปีที่แล้วจริงหรือเปล่าครับอันนี้ทั้ง2อันเลยใช่ไหมครับเฉพาะหน่อไม้ก่อนครับฮะเฉพาะไส้หน่อไม้อย่างเดียวเฉพาะไส้หน่อไม้แล้วต่อมาถึงจะมีไส้ผักแต่ผมเนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนเลยเห็นก็ที่นี่ร้านนี้เท่านั้นเองยังไม่เคยเห็นที่ไหนทำแล้วคนเห็นเนี่ยคนรุ่นใหม่ไปมองพอเราก็ทำนี้แล้วบอกเขาว่าไงหรือว่าอุ้ยที่ทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาทำแปลกๆนะเธอเออสมัยนี้ชอบทำอะไรกันแปลกๆไม่ใช่สมัยนี้ครับทำมา70ปีแล้วครับตั้งแต่ชามนึงเนี่ยนะครับอย่างนี้ครับ5บาทครับปัจจุบันขายชามเท่าไหร่ครับที่ร้าน8แสนเท่าไหร่นะครับ40บาท40บาทโอ้โห40บาทถ้า8แสนกินได้ทั้งชีวิตพี่น้องครับกินได้ทั้งชีวิต40บาทเท่านั้นเองรสน้ำราดหน้าจะไม่เหมือนกับน้ำราดหน้าที่คุณเคยทานมาเลยแม้กระทั่งความหวานของตัวก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วก็ไส้ข้างในเขามันชุ่มชื่นจริงๆมันอร่อยจริงๆครับแต่ที่แน่ๆอย่าลืมนะครับครัวคุณต่อยยกทัพนะครับมะรืนนี้แล้วนะครับมะรืนนี้แล้วครับเซ็นท่านนครศรีธรรมราชลานโปรโมชั่นชั้น1ครับมะรืนนี้แล้วเดี๋ยวไปคิดต่อมะรืนนี้แล้วนะครับ31สิงหาคมถึง10กันยายนนี้ครับครัวคุณต่อยยกทัพครับอย่าพลาดนะครับแล้วก็ชลบุรีก็ไปที่นี่บ้านหอเจ๊มะรืนนี้เชื่อผมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก๋วยเตี๋ยวน้ำนี่เชื่อผมพักสักครู่ครับเพราะกุศลน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับไก่เศรษฐีครับเชื่อว่าคุณต้องกินแล้วคุณต้องหวานและนี่ก็เป็นสูตรดั้งเดิมอีกสูตรนึงซึ่งหายากและเห็นได้ยากจริงๆฮะนุ่มยุ่ยไปหมดเลยผมว่าเนี่ยเด็กๆชอบเลยแล้วแกะได้แล้วแกะได้แล้วพอไหวแล้วนี่จะทุบมือผมนะนี่เอาอีกนิดนึงครัวคุณต่อย